ัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์อีกรอบนึงครับก็ตอนนี้เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะอยู่ในช่วงยกสุดท้ายนะครับก็ต้องมาดูกันว่าระหว่างเพชรน้ำหนึ่งแสนชัยอำเภอเชียงคานกับยอดเด่นไตรรองออสหนองไม้แดงนะครับจะมีอาการเกิดอาการพลิกหรือเปล่านะครับต้องมาดูครับเพราะว่าบนล็อกก็รองนะครับตอนนี้ก็ยกสุดท้ายนะครับไปดูกันครับแต่วงในค่อนข้างที่จะเหนียวกว่านะครับทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนะบนล็อกนี่สั่งให้ถีบใช้สั่งให้ถีบเลยนะดูเหมือนว่าเจ้ายอดเดนไรนี่ค่อนข้างที่จะอ่อนแรงนะครับช่วงกลางยกที่4ถือว่าทำได้ดีนะมาดูยกสุดท้ายกันนะครับไม่เดินนะครับสำหรับเจ้ายอดเดนไรไม่เดินนะทำให้เป็นน้ำหนึ่งนี่ค่อนข้างที่จะต่อยง่ายนิดนึงนะเป็นมินกล่าวว่าน่าจะมีเสียงเชียร์บนล็อกนะแต่ว่าคาดการผิดนะพยายามต่อยมาแล้วครับยอดเดนไรพยายามต่อยมาบนล็อกยังมีเสียงเชียร์นะครับบนล็อกเงียบแล้วครับบนล็อกเงียบแล้วแอดมินเดาใจผิดนะนึกว่ายอดเดนไรนี่จะออกแข้งซ้ายได้ดีที่ไหนได้นะออกมาแพ้เลยครับราคาแพงเลยครับตอนนี้บนล็อกแล้วก็พยายามเดินไล่ต่อยหมัดแต่ว่ายังคำเป้าไม่เจอนะก็ถือว่ามีอัดฉีดหลายกำปั้นเลยนะสำหรับเจ้ายอดเดนไรนะแต่ว่าไม่พยายามเดินนะเพราะว่าอาจจะอ่อนแรงแล้วตอนนี้เรียวแรงอาจจะลดน้อยถอยลงแล้วตอนนี้ความเหนียวแน่นวงในนี่สู้เจ้าเพชรน้ำหนึ่งไม่ได้นะเพชรน้ำหนึ่งนี่แข็งแรงแข็งแกร่งกว่านะดูช่วงต้นเกมนี่ทำได้ดีนะตอนนี้ก็ไม่พยายามเล่นอาวุธด้วยพยายามวนไปรอบๆเวทีคอยพยายามดักถีบครับแล้วก็เกี่ยขาหน้าเอาไว้นะเก็บการอาวุธนะไม่พยายามปะทะด้วยเหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายไม่น่าจะมีปัญหาแล้วบนล็อกนี่จ่ายตังค์กันหมดแล้วครับพยายามเตือนต่อยมัดอีกชุดหนึ่งนะแต่ว่ายังโอ้โดนถีบหายหลังเลยฮะโอ้ย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 ชุดใหญ่เลยเหลือเวลาอีก10วินาทีไม่น่าจะทันแล้วโอ้ย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 โอ้หมดยกสุดท้ายครับไม่น่าจะมีปัญหาเดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการครับก็ถือว่าคู่นี้ก็ถือว่าได้รับเสียงปรบมืออีกคู่นึงนะครับสำหรับคู่ที่2ของรายการถือว่าต่อยกันได้สนุกฮะกรรมการรวบรวมคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางมุมแดงนะครับเพชรน้ำหนึ่งนะแสนชัยอเชียงคานะเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้ายอดเดนไตรรองออสหนองไม้แดงไปแบบสนุกนะครับขาดลอยช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมกันครับผมก็ถือว่าโชคได้สนุกไปอีกคู่หนึ่งนะสำหรับคู่ที่2ของรายการนะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศหลังเกมมันสักหน่อยนึงนะสักนิดนึงนะ อย่างที่พี่ป๋องบอกนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะคำนี้นี่ในวงการมวยก็ค่อนข้างได้ยินกันบ่อยครั้งนะครับก็ผู้ที่แพ้ลงมาเราก็ให้กำลังใจฮะสำหรับผู้ชนะเราก็แสดงความยินดีด้วยนะครับนี่นะครับสำหรับเจ้ายอดแดนไรนะครับก็วันนี้ก็พลาดท่าครับทำไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันสักหน่อยไปดูเจ้ายอดแดนไตรก่อนนะครับวันนี้ก็ถือว่าไม่ถือว่าทำไม่สำเร็จนะ
ว่าไอ้นี่มันสอบลงมาไม่ออกสอเอก็ลงมาดูด้วยนะครับสำหรับเจ้ายอดเดนไรนะครับนี่เวลาที่มันคืนสองยกมันไม่ออกชุดเดียวกันเองเล่นสองยกมันทำใหม่เป็นประสบการณ์หมดอย่างเดียวสอเอโปรโมเตอร์ผู้จัดก็ลงมาปลอบใจเจ้ายอดเดนไรนะครับไม่เคยสวัสดีครับทางประกาศยกไปเก็ถือว่าแข้งซ้ายก็ออกได้ดีนะสำหรับเจ้ายอดแดนไตรวันนี้นะแต่ว่าแรงค่อนข้างที่จะหมดนะครับวันนี้แรงหมดเขามวยเนี่ยเขาอย่างเงี้ยเองไม่ขวางอ่ะเองก็ไปโกงเขาเขาโกงพูดราคาไม่มาแต่ไม่ถึงจองจองแต่ไม่รู้ว่าเราโกงเขารู้ว่าเราจองหมดแรงซอเอก็ลงมาให้กำลังใจแล้วก็อบรมนิดนึงนะยอดเตียนไตรนะป่ะเป็นไงบ้างครับน้องวันนี้เต็มที่แล้วหมดไหมน้องผมว่าขวัญยกสู้ได้ดีเลยนะเร็วเกิดอะไรขึ้นนับยก4อ่ะนั่นวิ่งขึ้นเขาเองหมดแรงผู้ชกมาเป็นไงบ้างน้องผู้ชกมาเป็นไงบ้างใช่มาดีแล้วจริงๆวันนี้เราคิดวางแผนวางเกมจากค่ายมาไงน้องมันนิ่งมีโอกาสมีโอกาสจะแก้มือใหม่ไหมอยากมีโอกาสเดิมไหมโอเคเนาะบอกแฟนมวยหน่อยครับมาทำเต็มที่แล้วครับผมเป็นอะไรแกให้น้องเป็นอะไรแกให้น้องต่อไปครับผมนี่ไงเลยพี่ต้องการไหนไอ้ผู้ชนะไปเอาแล้วมาฉีดเหรอเดี๋ยวรอผู้ชนะลงมานะครับผู้ชนะก็เป็นทางเพชรน้ำหนึ่งเพชรน้ำหนึ่งแสนชัยอำเภอเชียงแสนนะครับไม่ใช่โทษทีฮะเพชรน้ำหนึ่งแสนชัยอำเภอเชียงคานครับผมเดี๋ยวรอผู้ชนะลงมามาแล้วครับมาแล้วครับสำหรับผู้ชนะลงมาแล้วครับก็ถือว่าวันนี้นี่ได้ลูกแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับสำหรับเจ้าเพชรน้ำหนึ่งเดินไปไหนเดี๋ยวตามไปดีกว่าอ๋อไปหาพี่นุ้ยนุ้ยสีมุมเมืองลูกพี่ใหญ่ให้ลูกปัดอีกทำไม่หมดแรงดีหรือเปล่าเดือดเสียดคนนั้นเดือดเสียดเขาเล่นกันเยอะเขาเล่นกันเยอะใช้แรงยกสองไปขนาดนั้นเรายกสี่มันจะแรงที่ไหนเป็นดีเขาไม่สู้ในมึงถ้ามวยเขามีไงสู้เถียงกับมึงนี่นะ
ยก4เขาขึ้นคอก็ไม่ได้เนี่ยพวกคุณใช้แรงยก2ไปเยอะเลยไหวมันนี่เดียแค่10วินาทีแพ้พี่เกินแล้วลูกกองแล้วจาก31เหลือ10กองไม่สุดก็ได้เราเห็นแล้วว่าเห็นแล้วว่าปลายแผ่วเพราะยก2โอ้โหมันขึ้นมันจะไม่ได้ขึ้นแรงขนาดนั้นจับก็ได้มันใช้แรงไปเยอะแล้วบอกยก2ไม่กลับมายก2ยก2ที่ยกใช้แรงไปนะบอกให้กรรมการไม่ออกคะแนนหรอกไม่ออกไม่ออกยก4ยก5แล้วถ้าเกิดมึงขอยก4นิดเดียวถ้าเขาไม่มวยสู้ในนะมึงแพ้ลูกแข่งหน่อยลูกผู้ผิดวันนี้ต่อน้ำหนักเข้า2ปอนด์ชกดีแต่ยังไม่เชื่อฟังแข็งแรงกับเขาอาวุธไม่ชนะเขาแต่ชนะลูกแข็งแรงครับชนะลูกแข็งแรงเขาวันนี้ก็ถือว่าดีใจแล้ววันนี้ดีใจกับตัวก่อนที่แพ้ไม่ได้ลุ้นอย่างนี้ขอบคุณ FC ด้วยเป็นใจให้ตลอดนะครับผมขอบคุณมากครับผมเชื่อจุดไหนครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับคือใช้อารมณ์พอเจ็บปั๊บพอเจ็บปั๊บโอ้โหเดินเลยเดินแล้วใช้แรงตัวเราเล็กใช้แรงเยอะใช้กำลังเยอะปลายยก4นี่เดียวขนาดหยุดนิดเดียวเลยกลับกระตื้นแหละแต่ยก5ไม่เดินก็แพ้ไปอีกครับโดยรวมพอใจผลงานของลูกศิษย์ตอนนี้ไหมก็โอเคครับเพราะอยู่ไปตั้ง3เดือนต่อยได้ขนาดนี้ผมก็โอเคนะครับต่อ2ปอนด์เลยครับต่อ2ปอนด์ด้วยเล็กกับเขาน้อยต่อด้วยต่อทั้งตัวเล็กต่อทั้งน้ำหนักโอเคหมดได้แล้วมองหน้าน้องไงครับพี่ครับมองหน้ามันก็ต้องรอดูครับดูผู้จับไปเรื่อยๆจะเจอใครต่อไปเรื่อยๆก็มีโอกาสไปอยากจะชิงแชมป์มากจากขนาดที่เล็งไว้ก็100 2 103ต่อยได้หมดอ๋อต่อย103 104 105อ๋อได้เกิน105ต่อยได้ครับ100 105เนี่ยก็ยังได้อยู่ยังได้แต่ก็ได้กับเขาอีกอ่ะได้เล่นกันไหมครับขอบคุณมากครับผมครับก็ชกเต็มที่ครับตั้งใจว่าเก็บชัยชนะให้พวกพี่ครับเพราะว่าใครมันเกินทีแล้วเลยแล้วมวยก็แพ้หลายตัวก็ใกล้มันเกินพวกพี่ด้วยจังหวะนี้ดูอะไรหนูครับโดนสอบโดนสอบครับเก็บบนเวทีครับมั่นใจใส่ยังไงครับมั่นใจใส่ยกไหนก็มั่นใจตั้งแต่ยก4ครับยก4ไปยก4เขายอมไงแล้วไหมหรือว่าเขาก็ยอมไงด้วยเราจับได้เห็นได้ชัดว่าเขาอ่อนแรงลงไปครับเขาคนไหนเขาอ่อนแรงก็ยอมตีนก็มีหนักอะไรเงี้ยช่วงที่โดนแข้งเขานี่เราเจ็บไหมหรือว่ายังไงไหมก็มีจุกๆมั้ยเหมือนเค้าก็หมดเหมือนกันครับแค่เค้าก็ไม่ค่อยมีน้ำหนักน้ำหนักเค้าก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้ถ้าเป็นช่วงต้นๆยก1ถึงยก3อะไรเงี้ยแข้งเค้าน่ากลัวอ๋อแข้งเค้าน่ากลัวแต่ยก4นี่เราพอจะรู้แล้วล่ะว่า4พอจะรู้แล้วเค้าจะยอมนายเมื่อกี้นี่ลูกพี่บอกว่าถ้าเกิดมีโอกาสชิงถ้าชิงน่ะน้ำหนักไหนที่เราถนัดตอนนี้อ่ะครับผมทำหนักได้102 105 102ก็ได้105ก็ได้ถ้าเกิดชิง102ก็ได้105ก็ได้ครับ105ไม่เสียเหลี่ยม105คิดว่า105มันก็จะใหญ่ไปอ่ะโอ้ใหญ่ไป102ก่อนน้องๆนะประมาณ102 103อายุเท่าไหร่อายุ20ปีฝากให้มวยติดตามใหม่เนาะก็ฝากพี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามนะครับทำให้ดีทุกไปครับยินดีด้วยครับยินดีครับยินดีครับนี่ครับแค่น้ำหนึ่งฮะก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการนะครับคู่รองคู่เอกของรายการนี่สักเล็กโกโก้แลนด์เชียงรายกับเพชร8ริ้วสจวิชิต8ริ้วก็อยู่บนเวทีนะครับเดี๋ยวจบลงมาจะติดตามบรรยากาศหลังเกมให้